ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะกลับมาอัปเดตข้อมูลของเจ้า Honda CBR 600 RR กันอีกครั้งโดยหลังจากที่เมื่อต้นปีเรามักจะได้ยินข่าวคราวของมันจากสื่อทางประเทศญี่ปุ่นและอินโดนีเซียเท่านั้นแต่ล่าสุดครับในตอนนี้เนี่ยข้อมูลของ CBR 600 RR ก็ได้เริ่มถูกเอาไปนำเสนอโดยสื่อทางฝั่งยุโรปบ้างแล้วโดยเฉพาะกับสื่อล่าสุดอย่าง MCN ที่พวกเขาเริ่มเชื่อเหมือนกันครับว่าเจ้า CBR 600 RR นั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้รับการปรับโฉมและเปิดตัวในเร็วนี้เพียงแต่ว่าพวกเขาคิดว่าเจ้า CBR 600 RR นั้นน่าจะได้รับการปรับโฉมโดยเน้นหนักไปที่การเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้าไปเพื่อให้ตัวรถดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดระบบเซ็นเซอร์ IMU ชุดระบบป้องกันล้อหน้าลอยตัวระบบ traction control ระบบ cornering ABS และระบบคันเร่งไฟฟ้ารวมไปถึงโหมดการทำงานของเครื่องยนต์และระบบ quick shifter ซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางคู่แข่งได้นำไปใช้กับรถซูเปอร์สปอร์ตไบค์พิกัด 600cc ของพวกเขาแล้วทั้งสิ้นนอกนั้นในส่วนของชุดดีไซน์ภายนอกเองก็คาดว่าจะได้รับการปรับโฉมใหม่ให้เหมือนกับตัวพี่ใหญ่ Honda CBR 1000RR ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่ในส่วนของชิ้นส่วนโครงสร้างหลักๆไม่ว่าจะเป็นชุดเฟรมระบบเบรกรวมถึงระบบกันสะเทือนก็คาดว่าจะยังคงมีหน้าตาที่เหมือนกับ CBR 600 RR โฉมปัจจุบันแทบทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ชุดท่อไอเสียที่น่าจะยังคงเดินแนวปลายท่อมาออกใต้เบาะผู้ซ้อนเหมือนเดิมไม่เพียงเท่านั้นครับในส่วนของเครื่องยนต์เองก็คาดว่าจะยังคงเป็นบล็อกเดิมเช่นกันเพียงแต่ด้วยมาตรฐานมลพิษที่เข้มงวดกว่าเดิมนั่นก็คือจากยูโร3เป็นยูโร4หรือเผลอๆอาจจะต้องปรับให้ขึ้นถึงยูโร5จึงอาจจะทำให้กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์บล็อก4สูบเรียงพิกัด 599cc ที่อยู่ในเจ้า CBR 600 RR นั้นจะมีตัวเลขแรงม้าลดลงจากเดิมมาเหลือแค่เพียง 110PS จากเดิม 113PS ซึ่งอันที่จริงก็ถือว่าน้อยอยู่แล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งซุปเปอร์สปอร์ตไบค์คันอื่นๆอย่างเช่น Kawasaki ZX6R ที่เคมตัวเลขเอาไว้127แรงม้า PS ส่วน YZF R6ก็เคมแรงม้าเอาไว้ 118.4PS ซึ่งสุดท้ายข้อมูลเหล่านี้จะเป็นอย่างที่ทางสื่อยุโรปคาดการเอาไว้หรือไม่นั้นเราก็คงต้องมารอติดตามกันต่อไปในอนาคตครับและสุดท้ายนี้เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกดดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Motor Rival รวมถึงกด Followingพร้อมกดซีนเฟิร์สแฟนเพจ Facebook Motor Rival ให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอน Motor Rival ก็ขอต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ